สวัสดีครับเช้านี้ก่อนที่จะไปทำงานประจำของเรานะครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่บ้านนะครับก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับเนี่ยเรามีหน่อไม้ครับเดี๋ยวเอาไปให้พี่ๆเขาไปให้พี่ๆน้องๆโอเคนะครับไปไปกิมซุงหน่อสวยๆนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปตัดอีกหน่อยตรงนี้มันแข็งกิมซุงหน่อสวยๆครับปลอดสารพิษครับเดี๋ยวไปจัดต่ออันนี้พี่เขาสั่งน้องเขาสั่งมาคนละ2หน่ออีกแล้ว1หน่อครับขาวจั๊วเลยอีกหนึ่งเนาะโอ้ยมันติดกันติดกันจังนี่ได้แมงแล้วครับหน่อยใหญ่สวยๆตรงนี้เลยจะได้รู้ว่าอ่อนตรงเนี้ยได้แล้วหน่อหนึ่งเอาละครับพอแล้วเสร็จแล้วก็กรบกรบไว้หน่อยโอเคครับพอละอันนี้ไปให้น้องหน่อสวยไปโอเคครับก็หน่อก็ประมาณนี่แหละครับประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook อธิพัฒน์ดนทภาทางเพจครูพีพากินพาเที่ยว TikTok อธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภานะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวก็เสร็จตรงนี้เราก็ไปทำงานอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวไปทำงานวันนี้วันเสาร์นะครับแต่เราก็มีกิจกรรมที่ทำงานนะครับก็เพื่อสถาบันเพื่อองค์กรเพื่อเด็กๆของเรานะครับโอเคนะครับไผ่กิมซุงกิมซุงก็ต้นนี้บินแล้วก็ว่าจะเอาไว้นะเอาไว้เรามีทั้งหมด1กอ2กอ3กอ4กอ5กอ6กอ7กอ8กอ9กอซื้อมา10กอตายไปก่อนตายไปต้นหนึ่ง